เสียงร้องไห้ดังระงมเศร้ายายจมน้ำดับไงมหาหอยทำอาหารเลี้ยงสี่หลานกำพร้าสุดเศร้าเสียงร้องไห้ดังระงมยาย60ลงอ่างเก็บน้ำงมหาหอยเชอรี่เอาไปทำอาหารให้หลานอยากกินเกิดลื่นตกน้ำลึกจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนที่มาด้วยกันเมื่อเวลา 12:30 นวันที่23ธันวาคม2565เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์รับแจ้งเหตุหญิงจมน้ำเสียชีวิตที่อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกตำบลกุดหวายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์จึงประสานแพทย์แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างและหน่วยกู้ภัยสุรินทร์ระงมที่เกิดเหตุพบญาติพี่น้องร้องไห้ระงมอยู่ริมคลองโดยมีตะกร้าใส่หอยเชอรี่วางอยู่จากนั้นทีมนักประดาน้ำหน่วยกู้ภัยลงงมค้นหาซึ่งมีผักตบชวาปกคลุมค้นหาอยู่ไม่นานก็พบศพนางสุทินงามอายุ60ปีจมอยู่ใต้น้ำเมื่อนำร่างอันไร้วิญญาณขึ้นมาเสียงร้องไห้ของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านยิ่งดังระงมไปทั่วช็อกสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายบอกอยากกินหอยเชอรี่แล้วชวนเพื่อนบ้านออกมางมหอยในระหว่างแยกย้ายงมหาหอยอยู่นั้นผู้ตายเกิดลื่นตกลงไปในคลองน้ำลึกซึ่งผู้ตายว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งผู้ตายอาศัยอยู่กับหลาน4คนที่พ่อแม่แยกกันแล้วส่วนสามีก็เสียชีวิตไปแล้วสุดเศร้าจากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาลพร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปหมอช้างเผยดวงเปลี่ยนวันที่22ธันวาคมแก้ชงปีนักสัตว์ใดร้ายเป็นดีราศีมีโชคสุดครึ่งปีแรกดาวเปลี่ยนหนักครึ่งปีแรกราศีใดมีโชคมากที่สุดหมอช้างเผยวันเปลี่ยนดวงปีนี้วันที่22ธันวาคม65แนปีนักสัตว์แก้ชงมีนักสัตว์ใดพลิกร้ายเป็นดีหมอช้างทศพรกล่าวในรายการแฉเมื่อวันที่21ธันวาคม65ถึงวันเปลี่ยนดวงปีนี้เป็นวันที่22ธันวาคม65สายมูเริ่มแก้ปีชงได้แล้วกลุ่มคนปีรกาปีเดียวที่ชงไปทำบุญได้ส่วนปีที่พ้นแล้วปีวอกปีลิงในปีหน้าจะสมพงกับปีถอปีกระต่ายมากจะพลิกร้ายกลายเป็นดีส่วนคนสมพงกับปีหน้าคือคนเกิดปีกุมปีหมูและปีมะแมปีแพะจะได้รับอานิสงส์ส่งผลดีปีหน้าด้วยหมอช้างยังเผยในรายการตีสิบเดย์ถึงดวงปี2566เป็นปีที่ดวงดาวเปลี่ยนหนักมากในครึ่งปีแรกดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวมฤตยูครึ่งปีแรกย้ายเปลี่ยนราศีหมดเลยโดยจะโฟกัสช่วง6เดือนแรกของปี2566ดังนี้ราศีเมษจากปี2565มีดาวราหูเข้าแต่เป็นราหูทวีโชคปี66มีดาวพฤหัสซึ่งเป็นราชาโชคเข้ามาอีกราศีเมษเป็นปีแห่งการพลิกฟื้นการงาน5ดาวการเงิน5ดาวความรัก4ดาวเลขมงคลปี2566ได้แก่เศษ15ส่วน56โดยเลข15คือความช่วยเหลือที่ดีมิตรสหายความช่วยเหลือเลข56ความช่วยเหลือความรักการเงินราศีเมษเป็นราศีดวงปังที่สุดในรอบ12ปีชะตาพลิกฟื้นการเงินสดใสราศีพฤษภสถานการณ์บีบให้ต้องเลือกงาน2ดาวอาจเป็น4ดาวได้การงาน2ดาวการเงิน3ดาวความรัก3ดาวเลขมงคลเศษ16ส่วน56เลข6เป็นพลัง16ชื่อเสียงการงานเลข56ความมั่นคงชีวิตผู้ใหญ่เมตตาราศีพฤษภดวงการงานปังในเส้นทางใหม่เตรียมรับโชคจากแดนไกลราศีเมถุนปิดอันดับคนมีโชคมากที่สุดใน12ราศีทั้งโชคลาภทั้งการเงินจัดเต็มเลยเป็นราศีความมั่งคั่งร่ำรวยการงานมีคนสนับสนุนช่วยเหลือการงาน4ดาวการเงิน5ดาวความรัก4ดาวเลขมงคลเศษ42ส่วน41เลข42
เลขแห่งการเจรจาหรือเรื่องคู่เลข41เลขพิธีกรราศีเมถุนดวงที่สุดแห่งโชคลาภเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยราศีกรกฎอยู่ในกลุ่มการพ้นเคราะห์เรื่องราวผิดหวังเสียใจจะหมดไปการงาน5ดาวการเงิน4ดาวความรัก3ดาวเลขมงคลเศษ24ส่วน26เลข24เลขคู่มิตรดีเรื่องเจรจาการขยับขยายเลข26เสริมเรื่องความรักได้ราศีกรกฎดวงการงานสุขสว่างสดใสธุรกิจก้าวหน้าการเงินรุ่งโรจน์ราศีสิงห์มีโอกาสจะมีคู่ปี2566ส่วนคนมีคู่จุดวัดใจปี 66 ถึง 67 เพราะดาวเสาร์อยู่2ปีแต่การงานเด่นได้รับการสนับสนุนแต่เป็นราศีที่มีโอกาสถูกโกงระวังการทำธุรกรรมการงาน4ดาวการเงิน3ดาวความรัก2ดาวเลขมงคลเศษ14ส่วน19เจรจาการเงินต้องเป็น14ถ้าเน้นการงานมีชื่อเสียงเลข19ราศีสิงห์ดวงวาสนาดีมีคนสนับสนุนการงานเติบโตก้าวสู่ความสำเร็จราศีกันการงาน3ดาวตัวช่วยน้อยลงเน้นพึ่งตัวเองการงานเดินทางไกลเยอะๆจะดีการเงิน4ดาวจากอสังหาในหน้าซื้อขายที่มีโชคจากอสังหามรดกความรัก3ดาวช่วงโปร3เดือนแรกของปีเลยจากนั้นจะไปตกเรื่องงานเรื่องอื่นเลขมงคลเศษ24ส่วน45เลข24การสื่อสารที่ดีเลข5เกี่ยวกับผู้ใหญ่การติดต่อเจรจาให้ได้คอนเน็กชันการขายก็ได้ราศีกันดวงการงานมีโอกาสดีในต่างถิ่นชีวิตได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆราศีตุลงานที่ตกลงเซ็นสัญญาไปแล้วจะได้ผลดีมากทำให้ส่งผลดีการเงินด้วยการงาน4ดาวการเงิน4ดาวความรัก5ดาวเลขมงคลเศษ45ส่วน59เลข45ดีเรื่องการงานและการเจรจาเลข59สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยสำเร็จก้าวหน้าที่ดีในชีวิตราศีตุลดวงดาวพฤหัสราชาโชคได้คู่อุปถัมภ์นำพาชีวิตก้าวหน้าราศีพิจิกงานบุกเบิกสิ่งใหม่หลายอย่างงานคู่แข่งเยอะๆจะดีมากแต่เด่นเรื่องเงินการงาน3ดาวการเงิน4ดาวความรัก3ดาวเลขมงคลเศษ36ส่วน38เลข36ให้ผลดีเรื่องความรักด้วยงานที่ขยับขยายด้วยเลข38เรื่องโชคลาภลงทุนที่มีความเสี่ยงได้ทั้ง36ถึง38ราศีพิจิกเป็นดวงปีมงคลบุกเบิกโชคใหญ่มีชัยในการแข่งขันราศีธนูการงาน5ดาวดวงการลงทุนดีมีกำไรรายได้เข้ามาหลายทางจะดีมากถ้าทำหลายหลายอย่างเวลาเดียวกันการเงิน4ดาวเดิมอาจติดขัดบ้างจะดีขึ้นแล้วความรัก4ดาวเน้นการมีบุตรเลขมงคลปี2566เศษ36ส่วน56เลข6เลขโชคลาภเน้นความรักดีใช้36เน้นเรื่องงานหรือเงินใช้56ราศีธนูเป็นราศีที่ดวงการลงทุนดีมีกำไรรายได้หลายทางเงินทองล้นมือราศีมังกรพ้นเคราะห์จากดาวเสาร์แล้วทำให้ปี66ดีทุกเรื่องแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ดีกว่าเดิมเยอะการงาน4ดาวการเงิน4ดาวความรัก4ดาวเลขมงคลเศษ98ส่วน96เลข98ขยับขยายการเงินต่างประเทศเลข96ส่งผลการงานที่ดีราศีมังกรดวงพ้นเคราะห์ดาวเสาร์ชะตาฟ้าเปิดการเงินเพิ่มพูนราศีกุมวางแผนให้ดีการลงทุนเทาๆอะไรไม่มั่นใจต้องดูข้อตกลงกฎหมายให้ดีชีวิตไปลงเรื่องงานเยอะการงาน3ดาวการเงิน4ดาวความรัก2ดาวเลขมงคลเศษ78ส่วน79อยากเติบโตขยับขยายใช้เลข78ราศีกุมดวงธุรกิจการงานคึกคักเติบโตขยับขยายเตือนระวังการเงินถูกโกงได้ง่ายราศีมีนปี2565ก็ดีมากอยู่แล้วปี2566ก็ไม่ได้ด้อยลงมีดวงดาวเรื่องการเงินการงาน4ดาวการเงิน5ดาวความรัก4ดาวเลขมงคลเศษ38ส่วน89เลข38การลงทุนหรือถ้ามุ่งไปต่างประเทศออนไลน์ก็เลข89ราศีมีนเป็นราศีดวงการเงินคล่องตัวเปิดโชครับทรัพย์เตรียมพบความสำเร็จ